สวัสดีค่ะคุณรัชกิจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่สละเวลาให้ Workpoint Today ค่ะครับค่ะเบื้องต้นนะคะขอสอบถามก่อนเลยค่ะว่าจากกรณีของคุณชรบุรณฮิรันเนี่ยพอมีกระแสเรื่องของการเปิดรับบริจาคก่อนหน้านี้มีทั้งดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงหลายคนที่ออกมาทำในลักษณะนี้เหมือนกันโดยที่ไม่ทราบว่ามันจะต้องมีข้อกฎหมายอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะมีการรับบริจาคค่ะหลังจากนี้คุณรัชกิจมองว่ามาตรฐานการรับบริจาคเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคือคงต้องนำเรียนว่าในการขอรับบริจาคหรือการเรียรัยเนี่ยมีกฎหมายควบคุมการเรียรัยนะครับกำหนดไว้นะครับถึงวิธีการถึงการกระทำต่างๆนะครับอันนี้ส่วนขณะที่มีหลายองค์กรหลายภาคส่วนนะครับที่ดำเนินการเนี่ยก็คงต้องบอกว่ามันมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการดำเนินการทำการเรียรัยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็มีได้รับนโยบายที่จะดำเนินการในการที่จะนำมาแก้ไขนะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี้ยมันมีกฎหมายบางอย่างมาควบคุมกำกับแทนนะครับอย่างมีพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีการกระทำผิดอันเนี้ยจะไปครอบคุมถึงหรือไม่นะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับถึงวิธีการขั้นตอนแต่โดยหลักของกฎหมายเรียรัยเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะบอกว่าผู้ใดจะทำการเรียรัยเนี่ยเพื่อจะทำกิจกรรมใดๆกิจกรรมหนึ่งเนี่ยต้องมีการกระทำก่อนนะครับแล้วก็มายื่นต่อในพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อพิจารณาก่อนแล้วก็ต่อว่าหรือว่าถ้าการเรียรัยนั้นนะครับเป็นการเรียรัยที่เขาบอกว่าอ้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือเทศบาลนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อสาธารณประโยชน์อันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการไปเป็นผู้พิจารณาไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเป็นผู้พิจารณาค่ะนะครับส่วนในการเรียรัยที่เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับก็มันมีถึงก็บอกว่าจะมองว่าการเรียรัยใดที่เป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเราก็จะมีว่าการเรียรัยในถนนหลวงในที่สาธารณะโดยโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์หรือโดยวิทยุกระจายเสียงโดยเครื่องเสียงพวกนี้เห็นไหมฮะมันจะมีกฎหมายกำหนดว่าคุณจะไปทำอะไรในที่สาธารณะหรือทำในหลักการของถนนหลวงคุณต้องมาขอพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็จะมีกรอบของกฎหมายที่ไปกำหนดว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของดำเนินการคือใครนะครับอย่างในกรุงเทพมหานครนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนะครับที่จะจัดให้มีการเรียรัยและทำการเรียรัยนะครับส่วนในท้องที่จังหวัดอื่นๆนอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยอำนาจนั้นเป็นอำนาจของนายอำเภอนะครับเป็นอำนาจของนายอำเภอคือเพื่ออะไรครับเพื่อควบคุมทุกอำเภอในประเทศไทยอ่ะครับที่จะว่าไทยอยู่ที่ไหนสามารถไปทำการขออนุญาตที่จะจัดให้มีการเรียรัยได้ค่ะในแต่ละท้องที่อำเภอนั้นๆครับแล้วหลังจากนี้ถ้าหากว่าสมมตินะคะมีกรณีแบบนี้ขึ้นอีกมีดารามีคนมีชื่อเสียงเขาอยากจะออกมาเรียรัยแบบกรณีของคุณชรเนี่ยวิธีการปฏิบัติเลยควรต้องทำอะไรอย่างไรบ้างคะขั้นตอนมันเป็นยังไงคะจริงๆแล้วนะครับการเรียรัยต้องบอกว่าคือคนที่จะคิดทำการเรียรัยเนี่ยต้องมองว่าคุณจะทำโครงการอะไรนะครับและมีระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อไหร่ค่ะนะครับต้องบอกเรียนในช่วงที่มีเกิดปัญหากับบ้านเมืองก็มีหลายหน่วยงานโทรสลับก็มาถามทางเราว่าสมมุติจะจัดทำให้มีการเรียรัยเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับก็เราก็จะมีคนแนะนำให้ดำเนินการคือหนึ่งคุณต้องมีโครงการก่อนว่าคุณจะทำโครงการคือโครงการคืออะไรโครงการคือคุณจะไปทำอะไรเรียรัยแล้วเอาไปทำประโยชน์อะไรนะครับเรียรัยในสถานที่ใดเหมือนที่เราเมื่อกี้เราคุยกันว่าในท้องที่ถนนหลวงอย่างเงี้ยเห็นฮะแสดงว่าคุณกำลังจะเดินบนท้องถนนและไปทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆว่าผมจะเรียรัยเอาเงินไปช่วยเหลือใครเพื่อประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเห็นนะฮะอันเนี้ยก็จะต้องมาบอกเจ้าหน้าที่เพื่อเจ้าหน้าที่บอกอ๋ออันเนี้ยสมมุติถ้าคุณจะทำการบนถนนหลวงในกรุงเทพมหานครเนี่ยโอเคเราอนุญาตได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราถึงจะอนุญาตนี่คือหลักการก่อนนะครับคือคุณมีโครงการเพราะคุณจะต้องมีเขาเรียกมีรายละเอียดว่าคุณจะเอาเงินนั้นไปให้ใครเพราะเมื่อคุณไปดำเนินการเรียรัยมาได้แล้วเราก็จะไปตรวจสอบอีกว่าคุณเอาเงินไปจ่ายตามที่คุณบอกกับเราหรือไม่ค่ะบอกกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ครับผมค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทรัพย์สินของทางราชการแล้วถ้าสมมติว่าเป็นอย่างกรณี
ปิดรับสมัครช่วยเหลือคุณแม่แรกคลอดหรือว่าอย่างกรณีของการไปช่วยเหลือสุนัขแล้วก็แมวหลังๆมีบ่อยนะคะอย่างนี้ต้องขออนุญาตก่อนไหมคะจริงๆเรียกอะไรนะครับมันเป็นการกระทำการเพื่อการกระทำเขาบอกกิจการใดกิจการหนึ่งไม่ได้ระบุนะครับสมมติคุณจะบอกว่าคุณเราจะมาดูว่าคุณจะทำกิจการนั้นเพื่อประโยชน์อะไรนะครับเห็นไหมทุกแปลว่าทุกในกระบวนการทั้งหลายคุณต้องขออนุญาตจริงๆแล้วครับแต่อาจจะเข้าเงื่อนไขหรืออะไรบางอย่างซึ่งตรงเนี้ยมันต้องดูเป็นเรื่องที่คุณมาเสนอโครงการกับเรามาให้เราดูว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรค่ะสรุปอย่างนี้ได้เลยไหมคะว่าหลังจากนี้เนี่ยใครที่อยากจะมาทำการเรียรายเงินเนี่ยต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนคือผมบอกว่าถ้าสรุปอย่างนั้นเลยทีเดียวก็ไม่น่านะครับบางทีต้องบอกว่าถ้าคุณจะทำกิจการที่เป็นคุณกำลังจะทำประโยชน์สาธารณะค่ะคุณกำลังเรียรายเพื่อประโยชน์สาธารณะคุณดำเนินการขออนุญาตยื่นคำร้องหรือมายื่นคำร้องกับทางกรมการปกครองหรือในอำเภอเพื่อจะดำเนินการในกิจการนั้นตามโครงการค่ะคุณจะได้รับการเหมือนเขาเรียกว่ามีการคุ้มครองเพราะคุณจะไปทำอะไรเนี่ยเขาก็จะถามคุณเพราะคุณได้รับอนุญาตแล้วคุณจะมีหนังสือที่เราแสดงคือหนังสือจัดให้มีการเรียรายกับหนังสือที่แสดงว่าคุณเป็นผู้ทำการเรียรายนะครับค่ะแล้วอย่างกรณีที่ออกค่ะอย่างกรณีของคุณชอนเนี่ยค่ะคือคุณชอนเนี่ยอย่างที่ออกมาชี้แจงว่าเขาก็ไม่ได้มีการไปขออนุญาตก่อนโดยเฉพาะจากทางเชียงใหม่เองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าคุณชอนเองไม่ได้มีการมาติดต่อขออนุญาตแต่อย่างใดอย่างนี้เนี่ยมันจะไปผิดกฎหมายข้อไหนยังไงไหมคะคือจริงๆคดีของคุณชอนเนี่ยเมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับผมก็ตรวจสอบไล่แล้วบอกไล่ตั้งแต่วันที่30มีนาหรือ30ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่กระบวนการเลยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าคุณชอนใช้คำพูดอะไรในการขอเรียรายมีการดำเนินการวิธีการเรียรายอย่างไรเข้าข้อกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งขณะนี้ผมต้องบอกว่าพอมันเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วมีผู้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยก็ต้องไปว่ากันไปตามกระบวนกฎหมายนะครับเพราะว่าอันนั้นเราก็จะหาอยู่เหมือนกันว่าสิ่งเริ่มต้นมันคืออะไรครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนเหตุการณ์ผ่านมาแล้วผ่านมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับแล้วเราจะไปบอกว่าสิ่งนั้นผิดไหมสิ่งนี้ผิดไหมตอนนี้มันเลยระยะเวลานั้นไปแล้วครับในทางของที่เป็นผู้เป็นนายทะเบียนนะครับค่ะแล้วอย่างนี้พอคุณชอนออกมาชี้แจงอย่างที่ออกมาล่าสุดคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบจริงๆเรื่องของกฎหมายเหล่านี้นะคะอันนี้ถ้าดูในเจตนาว่าตั้งใจจะมาทำความดีทำเพื่อสังคมมองได้ไหมคะแบบนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าใครที่ต้องการประสงค์จะทำประโยชน์สาธารณะบางทีต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราจะทำอะไรมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยเป็นการยุคนี้เป็นยุคสื่อนะฮะซึ่งออกสื่อปุ๊บประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวก็ได้เงินมาเป็นมากมายนะครับอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครจะเป็นคนตรวจสอบคุณนะครับใครจะเป็นผู้ตรวจสอบต่อมาถ้าไม่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือประชาชนทั่วไปเมื่อได้ดำเนินการแล้วค่ะค่ะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าเคสของคุณชอนนี่จะเป็นกรณีศึกษาให้กับคนที่อยากจะออกมาเรียรายเงินหลังจากนี้นี่เป็นเคสศึกษาตัวอย่างเลยนะคะคือต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าพอดีว่าด้วยผมเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องการอนุญาตเรื่องนี้นะครับขณะนี้หรือปกติแล้วเนี่ยจะมีผู้โทรศัพท์มาถามค่ะยังหน่วยงานกรมการปกครองนะฮะที่ศูนย์บริการประชาชนเนี่ยในเรื่องการขอเรียรายเป็นประจำนะครับแล้วเราก็จะมีการพูดคุยว่าแนวทางของคุณเป็นอย่างไรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้คำแนะนำเพื่อจะสมมติหลักการคือให้คำแนะนำเพื่อให้คุณกระทำได้ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาติดต่อเนี่ยคือเราต้องมีแผนเลยว่าเราจะรับบริจาคเพื่ออะไรมีวันที่ชัดเจนเลยว่าจะเปิดรับบริจาคเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่ทำมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมาเสนอเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับถูกต้องเลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับผมค่ะคุณรัชกิจพยัคฆ์นะคะสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะผอ.ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย2กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ